ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าไปส่องดูลำดับบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ของรวมไทยสร้างชาติฮะทีนี้เรื่องหมายเลขนี่เราว่ากันไปแล้วนะฮะค่ะอันนี้คือลำดับรายชื่อผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต์อย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งถ้าไล่ดูเนี่ยคุณพีรพันธ์อยู่ลำดับที่1ลำดับที่2เนี่ยคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉานะฮะค่ะอยู่ลำดับที่2นะครับคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยคือรัฐมนตรีพลังงานแล้วมาเป็นที่ปรึกษาของทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่หัวหน้าทีมนะค่ะแต่มาอยู่ลำดับที่2เลยอะน่าสนใจมากว่ามาตรงเนี้ยมีโควต้าใครเคาะนั่นสินายทุนพรรคหรือเปล่าหรือพลเอกประยุทธ์เลือกเลยเพราะถือว่าเป็นทีมเศรษฐกิจปัจจุบันไว้เนื้อเชื่อใจนะซึ่งประเด็นเนี้ยคุณสุพัฒน์พงษ์เนี่ยก็มีประเด็นเรื่องนโยบายพลังงานไงเรื่องค่าไฟฟ้านะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในวันนี้เรื่องการทำสัญญาซื้อไฟนะการสำรองไฟเยอะนะเกินจำเป็นนะเป็นความบกพร่องผิดพลาดหรือเปล่าแล้วนโยบายจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ยังเป็นประเด็นคำถามอยู่แต่อยู่ลำดับที่2ของปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาติเลยนะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเฉาลำดับที่3คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาพรรคลำดับที่4หม่อมหลวงชโยทิศกฤดากรอันนี้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรครวมไทยสร้างชาติลำดับที่5คุณสุชาติชมกลิ่นนะลำดับที่6คุณพิชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะลำดับที่7คุณวิทยาแก้วพระใดลำดับที่8คุณชัชวาลคงอุดมลำดับที่9คุณจุติไกรฤกษ์ลำดับที่10คุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะแล้วก็ลำดับที่11นะคะคุณเกรียงยศสุดลาภาลำดับที่12คุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองอันดับ13คุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์อันดับ14คุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะอันดับ15คุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์อันดับ16คุณสิริวัลย์ปราศจากศัตรูอันดับ17คุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์ครับอันดับ18คุณทิพนันท์สิริชนะแล้วก็ดูคนเด่นๆนะฮะค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอยู่ลำดับที่20นะอาจารย์โกวิทพวงงาม24ชุมพลกาญจนะ22นะนี่ลำดับนะแล้วก็มีรอยตุ๊นะคุณนพดลพงษ์พาสิทธิ์เนี่ยลำดับที่43เนี่ยอันนี้คือในโลกออนไลน์นะค่ะทีนี้ถ้าดูลำดับในลำดับปลอดภัยนะของพรรครวมไทยสร้างชาตินะรวมไทยสร้างชาตินี่คิดว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่นะ 300,000 ต้นๆ ต่อ1ที่นั่งนะ10ลำดับแรกจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อได้3ล้านค่ะ3ล้านได้ไหมนะเอาประเมินเบื้องต้นตอนนี้ณขณะนี้น่าจะได้3ล้านนี่น่าจะได้แน่รวมไทยสร้างชาติแม้ว่าไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์อยู่ในบัญชีรายชื่อนะแล้วถ้าถึง4ล้านล่ะนะ4ล้านก็เพิ่มมาอีก3คนค่ะถึงลำดับประมาณสัก12 13นะแล้วแต่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะอ้าวสมมุติว่าอยู่ลำดับ12 13ปลอดภัยฮะก็จะไปถึงประมาณคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์คุณดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลอันนี้อดีตพรรครวมพลังนะแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงอุดมศึกษานะคุณเกรียงยศนะคุณธนกรนี่รัฐมนตรีลำดับที่10นี่ถือได้ว่าปลอดภัยคุณจุติไกรฤกษ์นี่ย้ายจากประชาธิปัตย์มานะได้ลำดับที่9ถือได้ว่าปลอดภัยถือได้ว่าเป็นเซฟโซนนะอดีตรัฐมนตรีคุณชัชวาลคงอุดมลำดับที่8ฮะลำดับดีกว่านะจากพลังท้องถิ่นไทยนะเพราะว่ายกพรรคมาเลยนะค่ะคุณวิทยาแก้วพระใดลำดับที่7เห็นไหมฮะอันนี้ปลอดภัยหมดฮะคุณสุชาติชมกลิ่นลำดับที่5นะกลุ่มบ้านใหม่ชลบุรีฮะค่ะนะส่วนแม่เลี้ยงติ๊กอยู่ลำดับ16นะฮะคุณสิริวัลย์ปราศจากศัตรูนี่ย้ายมาจากประชาธิปัตย์นะอยู่ในลำดับไม่ปลอดภัยนะฮะต้องลุ้นหนักเลยคุณเสกสกุลอัฏฐาวงศ์ลำดับที่15นี่ก็ลุ้นหนักเหมือนกันนะแต่ถือได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งพรรคเลยนะไปจดทะเบียนพรรคเลยนะคุณเสกสกุลอัฏฐาวงศ์นะอันนี้คือบัญชีชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาตินะเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะได้ไปถึงคนลำดับเลย12 13ไปเนี่ย2ทาง1คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ต้องพุ่งขึ้นไปเกิน4ล้าน5ล้าน6ล้านนะ2เป็นฝ่ายรัฐบาล
แล้วสสปาร์ตี้ลิสต์ก็ไปเป็นรัฐมนตรีให้คนลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมานะอันนี้คือพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้นายกรัฐมนตรีหลังจากภาคเช้าไปร่วมจับสลากหมายเลขสสบัญชีรายชื่อนะก็เป็นภารกิจเรื่องการเมืองแล้วก็วันนี้การประชุมครม.เลื่อนมาตั้งแต่ตอนเช้านะฮะมาประชุมตอนบ่ายเนื่องจากบรรดาหัวหน้าพรรคนะนักการเมืองพรรคต่างๆก็ไปร่วมการจับสลากหมายเลขสสบัญชีรายชื่อหลังการประชุมฮะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการแถลงข่าวนักข่าวก็ตามถามนะประเด็นเรื่องการเมืองฮะนะว่าการทำงานเนี่ยมันจะยังไปต่อได้ไหมตอนนี้นะแล้วการทำงานในขณะที่การหาเสียงการเมืองก็เดินไปเนี่ยและจะแบ่งแยกเวลายังไงไปฟังรายละเอียดจากนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อไหร่เธอไม่มาเธอก็ลาฉันบ้างนะได้ค่ะลาไว้ก่อนเลยสงการเดี๋ยวเขาก็บอกเองอะเพราะว่าเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องของพรรคการเมืองพรรคเขาจัดการนะว่าเมื่อไหร่จะไปไหนหรือยังไงก็ไงวันนี้ก็เป็นการประชุมก็เลื่อนมาจากเมื่อเช้าพอเมื่อเช้าก็ลาราชการไปทำการจับสลากใช่ไหมจับฉลากเมื่อเช้านี่นะก็การเมืองไปครึ่งวันนะผมก็ลาไปทุกคนก็ลาไปหมดแหละนะวันนี้ก็กลับมาทำหน้าที่รัฐมนตรีครม.นะก็อยู่ในจำนวนที่อยู่สัดส่วนที่ประชุมได้นะจ๊ะถึงแม้ไม่ได้มาประชุมงานทั้งหมดก็ต้องส่งต่อไปยังกระทรวงอยู่แล้วนะก็จะต้องอยู่ภายใต้กำกับดูแลของรัฐมนตรีทุกท่านนั่นแหละจะลาหรือไม่ลานะครึ่งนี้ครึ่งบ่ายเป็นครึ่งราชการครึ่งเช้าเป็นครึ่งการเมืองเพราะนั้นไม่ตอบการเมืองทั้งสิ้นตอบไปเยอะแล้วเมื่อวานพูดเจ็บคอไปเห็นเนี่ยครึ่งนี้ครึ่งบ่ายเป็นครึ่งราชการเนี่ยครึ่งเช้าเป็นงานการเมืองค่ะก็คือลากันส่วนครึ่งบ่ายเป็นงานราชการคือประชุมครม.แล้วตอนนี้การทำงานครม.ก็ยังเดินหน้าต่อเพราะที่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้ท่านนายกย้ำก็คืองานบ้านเมืองมันต้องเดินหน้าแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษความเดือดร้อนของประชาชนจำเป็นต้องติดตามและแก้ไขแล้ววันนี้เรื่องเศรษฐกิจก็ให้โฆษกรัฐบาลเนี่ยเป็นคนแถลงก็ฝากนักข่าวเอาเรื่องอย่างเงี้ยไปออกบ้างสินะชาวบ้านจะได้ทราบว่ารัฐบาลขับเคลื่อนอะไรบ้างแล้วจะได้ประโยชน์จากเรื่องอะไรบ้างนะนอกจากนี้นักข่าวถามการเมืองต่อทีเนี้ยประเด็นที่มีชื่อคุณพีรพันธ์เป็นแคนดิเดตนายกอีกคนนึงในรวมไทยสร้างชาติมี2ชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วก็คุณพีรพันธ์เอาละแบบนี้เท่ากับเป็นการปิดประตูพลเอกประวิตรปิดประตูคุณอนุทินที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่านักข่าวถามแบบนี้นะแล้วนายกตอบยังไงฮะก็แต่ละพักใส่ได้หมดใช่ไหมคะท่านนายกเราก็มีสิทธิ์เราก็ใส่ไปก่อนคือนายกเนี่ยนะบอกว่าให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญนะหนูเอ้ยนะแล้วก็เดินเข้าไปในตึกนะคือนัยยะก็คือว่าการตัดสินใจแบบนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับการปิดทางอะไรเลยเมื่อนายกสมมุติว่าได้กลับมาเป็นนายก2ปีนะครบวาระตามรัฐธรรมนูญก็ต้องลาออกไปพ้นจากตำแหน่งไปแล้วสภาทำยังไงทีนี้สภายังอยู่ไงก็เลือกนายกคนใหม่แล้วพอครบ2ปีเนี่ยรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการหมดอายุหรือยังหมดอายุแล้วการเลือกนายกอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วถึงวันนั้นเนี่ยสสเขาจะเลือกใครไม่มีใครรู้ใช่สสเขาอาจจะสวิงไปเลือกอุ๊งอิ๊งก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมใช่อาจจะไปเลือกคุณเศรษฐาใครจะไปรู้นะหรืออาจจะเลือกคุณพีรพันธ์ค่ะถ้าพรรคร่วมรัฐบาลเขายังเหนียวแน่นอยู่หรืออาจจะไปเลือกคุณอนุทินหรืออาจจะไปเลือกพลเอกประวิตรหรืออาจจะไปเลือกคุณจุรินทร์มันแล้วแต่ส.ส.ในสภานายกจึงบอกว่าไปอ่านรัฐธรรมนูญก่อนเถอะอีหนูเอ้ยนะอันนี้คือที่มาที่ไปนะฮะ